ชนันท์ก่อนหน้าเป็นทนายให้กับแม่แตงโมและต่อมามีการประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายและจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาอีกต่อมาเพจทนายคลายทุกได้โพสต์ข้อความระบุว่าใครจะมาสั่งห้ามผมพูดไม่ได้ยกเว้นพ่อผมสั่งโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแล้วตอนแรกออกมาบอกว่าไม่ขอยุ่งกับคดีแตงโมอีกเอาที่จานสบายใจจุ๊บรูผมไม่เข้าใจอาจารย์จริงๆวันก่อนบอกว่าจะเลิกยุ่งจะไม่วิจารณ์คดีแตงโมแล้วแต่ทำไมมาวันนี้ถึงซะเขาไม่หยุดหรือมันมีอะไรที่อาจารย์ไม่อยากให้คนอื่นเขาทำแทนหรืออย่างไรครับไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหวระบุว่าไหนบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วไม่ใช่หรอคะอย่างไรก็ตามเรื่องคดีจะจบอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป